สวัสดีจ้ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าด้วยพี่น้องด้วยเห็นบ่อีหยังชาดาพี่น้องจ๋าวันนี้อากาศรู้สึกว่าจะฟังกี้ฟังกี้ก็คือแบบว่าจะอย่างนี้อย่างนั้นแบบว่าแดดออกบ้างไม่ออกบ้างพี่น้องเนาะวันนี้เราจะมากินไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วพี่น้องสายไม่ค่อยอย่าถือสาพี่น้องจ๋าเนี่ยมีแต่คนบอกว่าอยากจะชิมอยากชิมพี่น้องเนี่ยมันยังไม่แก่เต็มที่นะเดี๋ยวรอให้มันแก่เต็มที่แล้วเราก็จะมาจะไปจัดกันที่ต้นอีกครั้งหนึ่งพี่น้องจ๋านี่เจ้าเบิ่งจ๋าดูกันให้ชัดๆกันไปเลยเนาะจ๋าว่ามันเป็นอย่างไรเราจะมาชิมกันดีกว่าเนาะจะมาชิมกันดีกว่าพี่น้องจ๋านี่ก็คืออันนี้ของข่อยนะพี่น้องไม่ได้จ๋าน้ำจิ้มขอสิกัดให้เบิ่งพี่น้องจ๋าเบิ่งเด้อจ๋าเด้อไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้นะพี่น้องเนาะมีน้องๆหลายท่านบอกว่าทำไมอยู่ที่เมืองไทยมันขมๆพี่น้องอยู่ที่เมืองไทยมันขมๆก็เพราะว่าเพิ่นเก็บลูกอ่อนมันนะลูกที่มันยังไม่แก่เพราะว่าถ้าเก็บส่งไปที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะต้องเก็บลูกอ่อนๆไม่ฉะนั้นมันก็จะเสียนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวขอจัดก่อนจังหน่อยจัดโต๊ะก่อนจังหน่อยนะจ๊ะเนาะแดดก็ฟังกี้พี่น้องเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปที่เหลือนี่ก็จะให้นางงามกินดอกพี่น้องจ๋านางงามไปบ้านแม่อยู่คอยก็ถือโอกาสทําคลิปสวัสดีพ่อหมู่เจ้านะจ๊ะเนาะบอกพี่เข้าจมูกพี่น้องจ๋าใส่แว่นตาจะถือสากันนะจ๊ะเด้อเพราะว่าอันพี่น้องใส่แว่นตาจะถือสากันเพราะแดดมันส่องตาพี่น้องจ๋าไม่ได้จ้ะเม็ดงามบ่ข่อยมากงามบ่พี่น้องอันสวนดอกไม้ข่อยพี่น้องจ๋าสวนดอกไม้ข่อยเพราะว่าข่อยเป็นคนมักปลูกดอกไม้โน่นนี่นั่นพี่น้องจ๋าแล้วก็มีอะไรอยากจะอวดเนาะก็คือต้นอะไรนะพี่น้องต้นมิ้นท์นะพี่น้องปลูกไว้นะเดี๋ยวนะจะให้ดูนะปลูกไว้นะพี่น้องเนี่ยผู้ใดอยากได้พี่น้องผู้ใดอยากได้พี่น้องข่อยกินบ่ทันพี่น้องจ๋านี่คือไม่ได้ปลูกไว้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะปลูกไว้ไม่ 2-3 ปีที่แล้วคือหน้าหนาวก็ไม่ต้องตัดมันทิ้งเลยหน้าหนาวก็ปล่อยเขาก็จะตายพี่น้องเพราะว่าพอหน้าปกติก็จะขึ้นมาอันนี้รอบที่2นะอันนี้รอบ1กินไม่ทันพี่น้องดูสิเขาเป็นแบบนี้นะพี่น้องบ้านเฮาอีเมลบอกว่าโอ้ยมันก็จังอันปลูกยากปลูกซ่าปลูกจะได้กับปลูกบ่เกิดพี่น้องนี่ข่อยไปใส่ตะเหล่าให้นางงามใส่ตะเหล่ากินพี่น้องมันมีหลายกับมันบ่กินกับหลายโพดคันมองเพิ่นอยากกินกับมันก็บ่เกิดนะพี่น้องเนาะนะมาถักทายกันนี่พี่น้องจ๋าไผบ่ทันใดนี่หน่วยดำๆนี่จะอร่อยพี่น้องจ๋าดูสิลูกดำๆนี่ไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มน้ำพริกเลยนะลูกแดงๆ พี่น้องเอ้ยเมื่อกินซอยข่อยได้จะได้จะกินหมดนี่พี่น้องจ๋าฟินมากเดี๋ยวมือหลังจะไปเก็บให้มันสุกหามๆก่อนถ้าสุกเนี่ยต้องรีบไปเก็บนะพี่น้องถ้าบอกว่าถ้ารอนานๆไปอีจะนกตัวดีก็จะไปกินหมดมาเด้อจิ้มเฮ็ดหยังกันอยู่เนาะมาว่ามานั่งเบิ่งข่อยกินบักเชอรี่พี่น้องกินให้ฟินไปเลยพี่น้องจ๋าบาทเฮากิโลเหรอเห็นเพื่อนๆบอกว่า700 800มันบ่น้องเผ็ดนะจังหน่อยเหรอเด้อพี่น้องจ๋ามาเด้อจ้ะสีแดงๆมีเพื่อนบอกว่าถ้ามีความสามารถเก่งๆเนี่ยสามารถที่จะบิดขวดมันให้เป็นวงกลมได้คือมัดขวดเป็นวงกลมได้ทำไม่ได้หรอกพี่น้องแล้วขอจะลองอยู่ในบึงเขาบอกว่าคายมันไม่ออกก่อนแล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลมให้มันมัดกันอ่ะบ่ได้ดอกพี่น้องเขาจะได้มันสิได้ขนาดอ้ามือเฮ็ดขนาดอ้ามือเ
ขนาดอ้ามืออันนี้ก็ยังยากนะมันบ่ไม่ได้จ้ะเพื่อสุขภาพกินผลไม้เพื่อสุขภาพพี่น้องไร่สารนะจ๊ะเด้อยายแกปลูกถิ่มๆทวมๆไว้คอยเคยบอกยายว่ายายจะทำไมไม่เอาปุ๋ยไปใส่เนาะถ้ายายไม่เอาปุ๋ยไปใส่คอยก็จะเอาไปใส่เองเขาว่าจริงไม่ออกจ้าคอยว่าจังสินเนาะยายบอกไม่ต้องไปใส่มันดอกมันเกิดก็ช่างมันไม่เกิดก็ช่างแล้ววะและเสร็จทีนี้แกเอาต้นที่สองไปปลูกแล้วพี่น้องจ๋าต้นเล็กๆบอกว่าปลูกประมาณ10กว่าปีถึงจะได้กินมีเสียงนกห้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บข้างบ้านคอยนกหลายหนาร้อนหนาหนาก็สงสารขอหนาหนาก็บ่ได้ยินเสียงนกเสียงอย่างไรพี่น้องเนี่ยนกมันก็สิหนาวสั่นงองๆหนาร้อนก็ออกมาส่งเสียงจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บพี่น้องจ๋าล้างมาแล้วเด้อนี่เด้อไม่ได้จ้ะแซ่บหลายแซ่บนัวดีน้ำบ่กระเด็นใส่ขออภัยด้วยจ้ะน้ำบ่กระเด็นใส่กล่องก่อนแซ่บหลาย พี่น้องน้อยดำๆเริ่มสิเผ็ดเริ่มสิอันนั้นเลยพี่น้องพริกผงนะจ๊ะเกลือพริกผงเห็นหรือเปล่าจ๊ะเห็นหรือเปล่าเกลือพริกผงกัดก่อนนะอันนี้หวานหวานจ่วยหวานจ่วยเลยพี่น้องมาเด้อเห็นรถไฟบ่ก่อยกันแนมแทบพระอาทิตย์ก่อยพระอาทิตย์ก่อยก็บอกออกบ่ขึ้นจักเทื่อว่าจะกินลูกไหนก่อนดีนะพี่น้องจ๋ากินน่ะมันแรงกันจุดๆกันคอยจุดๆผมมาจากคอยก็จะโทษไผเด้อนี่โทษเจ้าของกินหลายโพดน้องมันฟินอีหลีเด้อพี่น้องเด้อแล้วลูกใหญ่มากเลยนะมาลูกใหญ่ลูกโพดลูกโพมีความสีเบาแล้วก็เลี้ยงบอกไปนะพี่น้องว่า การกินเชอรี่นี่เราจะต้องมีข้อควรระวังด้วยนะพี่น้องด้วยไม่ใช่ว่ากินอร่อยอร่อยขอควรระวังก็คือเม็ดของลูกเชอรี่นี่พี่น้องเม็ดของเขาเนี่ยชุ่มน้ำแห้งกินก่อนที่จะบ่อยฟังจุดๆแถมแมลงจะจืดเด้อพี่น้องคอยมักแต่มันมีอันมีขั้วยาวๆแบบนี้เห็นไหมพี่น้องมันมีขั้วยาวๆเห็นไหมมันหน้าแบบว่ามันหน้ามากน้องจ๋าว่าจะเล่าให้ฟังก็ลืมขั้วจ้ะเล่าให้ฟังก็คือเม็ดของมันนี่พี่น้องเม็ดนี่นะห้ามกินเม็ดพี่น้องห้ามเคี้ยวเม็ดเพราะอะไรรู้ไหมมันจะคล้ายๆกันกับบักอะไรนะมันจะคล้ายๆกันกับบักแอปเปิ้ลนะพี่น้องคือมันจะมีความเป็นพิษก็คือมันจะมีสารไซยาไนด์เม็ดมันเดมันเป็นธรรมชาติที่เขาสร้างทำไว้เพื่อไม่ให้สัตว์เนี้ยไปกัดกินเม็ดเขาคือกัดกินแต่ได้แต่เฉพาะไอ้ตัวเนี้ยตัวลูกเขาตัวเนื้อเขาสัตว์เขากินเนี่ยเขาก็จะรู้เขาจะจิกกินเฉพาะพวกนกพวกอะไรเนี่ยก็จะจิกกินแค่ตัวนั้นนะพี่น้องเนาะเขาจะไม่กัดกินเม็ดมันอื
แต่ก็มีคนแต่ก็มีคนที่เป็นฝรั่งคนอังกฤษเนาะที่เพิ่งกินไปเนี่ยเมื่อสักเดือน2เดือนเองพี่น้องที่กินแบบว่าจนได้ไปหาหมอไปตรวจสุขภาพเพราะอะไรรู้ไหมเพราะได้เชอร์รี่มาเป็นกิโลกิโลแบบนี้พี่น้องเราเอาเพิ่นก็เอาไปปั่นพี่น้องจ๋าเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันก็เอาไปปั่นแล้วเสร็จทีนี้ก็อยากจะทำน้ำเชอร์รี่ปั่นกินอะไรเงี้ยและไปปั่นเนี่ยไม่ยอมเอาเม็ดออกพี่น้องก็ใส่ลงไปแกะแค่ขวดมันออกหรือเปล่าไม่รู้ว่าแกะขวดออกหรือเปล่านะก็คือใส่ลงไปเลยใส่ลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็กดปั่นเลยพี่น้องมันสิบขมมันเนาะปั่นมันกระมุนอุดปุ๋ยใส่กันเหมือนแล้วเนาะพอมันเข้ากันหมดเลยเสร็จทีนี้ก็เอามากินพี่น้องพอเอามากินเสร็จก็มีเพื่อนมาทักว่าเอ้าเชอร์รี่เอาไปปั่นนี่เอาเม็ดออกหรือเปล่าก็จะเอ๊ะใจว่าฉันไม่ได้เอาเม็ดออกเพราะว่าอุ้ยพึ่งคนหวานเพราะว่าถ้าแบบว่าถ้ากินเม็ด2เม็ดมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าด้วยความที่นางเอาไปปั่นเนี่ยประมาณกิโล2กิโลพี่น้องแต่ถ้าเป็นกิโล2กิโลเนี่ยสารพิษมันก็จะเยอะแล้วนะแม่นบ่จ้ะมันก็เริ่มจะหลายเนาะเนาะพี่น้องเขาก็มันก็จะเริ่มจะเยอะพอมันเริ่มจะเยอะเสร็จทีนี้ก็เราก็ต้องแบบว่าต้องไปตรวจก็เลยไปตรวจก็มีสายอะไรมีสายระยงระยางตรวจความดันโลหิตความผิดปกติของสารพิษในกระแสเลือดอะไรอย่างนี้พี่น้องไปตรวจแบบว่าเหมือนกับซีเรียสมากเลยนะกินได้ต้องระวังหน่อยเดี๋ยวจะเด้อคนที่เขากินนั่นน่ะไม่ใช่เด็กหรอกอายุประมาณ 25-30 นี่แหละพี่น้องแต่ว่าถ้าคืนลงไปเลยมันคงไม่เป็นไรนะเพราะว่าสัตว์มันคืนลงไปมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นแค่มันน้ำย่อยของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะย่อยสลายเม็ดของพืชได้นะพี่น้องเนาะมันเป็นธรรมชาติของเขาคือเขาจะมีเปลือกของเขาเนี่ยเปลือกของเม็ดเนี่ยจะไม่ทำให้จะป้องกันไม่ให้ย่อยสลายเพราะเราจะทำไปแพร่พันธุ์อะไรเงี้ยตรงที่อื่นได้นะพี่น้องมันเป็นกระบวนการตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนาะสัตว์กินลูกแดงๆนะแล้วก็ไปอึไปตามตรงที่ต่างๆก็ขึ้นน้องจ๋าแต่ถ้าเด็กๆบางคนเขาอาจจะเขียวคอยกับเพอเขียวคอยกับเพอเขียวไปหลายเทื่ออยู่ไม่ได้จ้ะพี่น้องพี่น้องคิดจะได้สิกินหมดเนี่ยโอ้ยพี่น้องคิดจะได้สิกินหมดตายแล้วทำอะไรกินเดียวทำเชอร์รี่เค้กบอกว่าจะทำแนวไหนเค้กเนาะพี่น้องคิดบ่ออกเลือกเลยจ้าเพราะกินไปเยอะๆลิ้นมันก็จะเริ่มจะชาชูชาอะไรเงี้ยมาทักทายไปน้องมิ้นน้องๆหลายท่านเนาะอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือผลไม้ส่งออกที่ส่งไปที่เมืองไทยเนี่ยพี่น้องส่วนมากไม่ว่าจะเป็นราสเบอรี่ส่งไม่ได้เพราะมันจะเละเลยขนาดก่อยเก็บมากมันจะกันเละเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยจะมาอัปเดตราสเบอรี่ด้วยพี่น้องด้วยมาอัปเดตราสเบอรี่กันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะพี่น้องจ๋าแล้วก็ไร่ราสเบอรี่ตอนนี้มันยังไม่ไร่ราสเบอรี่ที่เบลเยียมยังไม่ขึ้นเลยยังไม่แข็งแรงยังไม่ได้เป็นลูกแดงๆเลยพี่น้องมันยังไม่ออกเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงโอ้ลุงมีเสียเนาะคงจะประมาณเดือนสิงหาแต่ที่อื่นเห็นเขากินแล้วนี่แต่ก็ไม่เป็นไรเรากินช้าๆแล้วไปกินทีหลังแต่กินได้เยอะกว่าน่ารอนกับป้ากินแต่ผลไม้พี่น้องเอ้ยหน้าหนาวก็พาไปเที่ยวอะไรนะตลาดคริสต์มาสอะไรก็ว่ากันไปนะจ้ะอะไรพี่น้องมันจะโดนเกินไปหรอรบกวนเวลาของพี่น้องโดนเกินไปหรอนะจ๊ะเนาะให้จะได้จะกินหมดพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมื้ออื่นสิมาไล่สดทำอะไรกินดีเนาะคิดก่อนพี่น้องจ๋าเอาล่ะกินก่อนจังหน่วยกินเลยก็เข็ดแขวพี่น้องมันหลายมันก็หวานอยู่แต่มันก็เข็ดแขวนะพี่น้องดูสิ
อุ๊บอีปิน้ำแตกทวนมาด้วยจ้ะแดดก็เริ่มสิมาแล้วคุณแดดนะมาแล้วแดดก็ได้แดดมาดอกไม้ค่อยถึงจะสวยพี่น้องถ้าแดดมันไม่มาดอกไม้ค่อยก็ไม่สวยเนี่ยมีหลายสีนะให้ชมดอกไม้ให้ชมอะไรไปเนาะพี่น้องจ๋าเนาะเนี่ยค่อยมากมันมีสีเหลืองสีหยังนําแต่ชอบมากที่สุดก็คือตัวเจ้าสีชมพูเนี่ยแต่ว่าเขาจะโดนน้ําไม่ได้เลยนะพี่น้องเขาจะโดนเจ้าดอกไม้ที่ค่อยชอบที่สุดก็คือมันก็ชอบทุกอย่างเลยแต่ว่าสีม่วงค่อยชอบที่สุดเลยสีม่วงจะสวยจะสวยมากพี่น้องค่อยปลูกใส่กระถางเล็กๆเห็นมั้ยเนี่ยแม่จ้าสวยมากเลยคันบ่มักเบิ่งหน้าข่อยก็เบิ่งดอกไม้ไปพ่างๆบ่ซั่นก็เบิ่งลูกเชอรี่ไปพ่างๆพี่น้องจ๋าแห่งกินแห่งมันพี่น้องบ่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนี่แห่งแซ่บข่อยว่าเด้อไม่ต้องจิ้มบักพริกผงในแห้งแซ่บพี่น้องจ๋าแซ่บเด้อเอาล่ะจิ้มบะหมี่ดอกพี่น้องสิเด้อยังได้กะขอบคุณพี่น้องที่มาชมมาเยี่ยมมาติดตามกันจนจบคลิปนะพี่น้องเนาะบ่ผิดบ่พลาดก็ต้องขออภัยด้วยจ้ะเด้อว่าเฮ็ดให้บ่สบายใจหยังก็ต้องขออภัยให้อภัยกันเนาะจ้ะเนาะคนไทยด้วยกันรักกันรักกันเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ามาคลิปแบบนี้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อคันบ่มากกดบ่ไลค์บ่เป็นหยังจ้ะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ให้ข่อยข่อยสิอ่านข่อยสิตอบพยายามตอบให้ได้ทุกท่านเด้อจ้ะเด้อแล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่บอกต่อคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อจ้ะเด้อคลิปหน้าว่าจะพาไปเฮ็ดอีหยังจะได้สิอาจจะมีสาระบ้างบ่มีสาระบ้างก็อย่าถือสากันเนาะจ้ะเนาะข่อยก็เฮ็ดคลิปเสมอมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักพี่น้องจ๋าเอาล่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห่งทุกท่านนอนหลับฝันดีกินข้าวแซ่บนอนหลับด้วยจ้ะเด้อเงินทองไหลมาเทมาด้วยจ้ะเด้อความทุกข์อย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีด้วยจ้ะเด้อลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย